ายของดีถ้าคุณเรื่องภาษีคุณจะเจออะไรที่แน่ๆถ้าคุณเจอสัมภาระคุณมีหนาวก็เพราะว่าตอนนี้อะค่ะมีเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะคะถ้าเรามีเงินเข้าบัญชีถึง 3,000 ครั้งต่อปีหรือปีหนึ่งมีธุรกรรมทางการเงินถึง400ครั้งเงิน2ล้านบาทข้อมูลตรงนี้ธนาคารจะต้องนำส่งให้กับสรรพากรภายในมีนา63แล้วตรงนี้ค่ะมันจะเข้ามาเก็บเป็น Big Data ที่สรรพากรจะใช้เรื่องของระบบดิจิทัลเข้ามาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อที่จะนำคนที่อยู่นอกระบบเข้ามาสู่ระบบภาษีของกรมสรรพากรเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเรารอให้สรรพากรมาเชิญพบพร้อมกับข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในมือคุณจะไม่ได้เสียแค่ภาษีแต่คุณจะต้องเสียเบี้ยปรับอีก2เท่าเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนสมมุตินะคะคุณอาจจะมีภาษีที่ต้องเสียเพียงแค่1ล้านแต่สรรพากรจะให้คุณเสียเบี้ยปรับอีก2เท่ารวมเป็น3ล้าน3ล้านเอาไม่อยู่เพราะยังมีเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนนอกจากนี้นะคะการค้าขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายได้ 1.8 ล้านจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมคะมีเจ้าของกิจการมากมายที่มาลงคอร์สภาษีของพี่นวลนะคะพร้อมกับคาบน้ำตาเพราะว่าแค่เจอสรรพากรนะคะไล่เช็คบิลแค่1ปีอะค่ะเจอเข้าไปหลายล้านบาทเพราะไม่รู้ว่าจะต้องจดมูลค่าเพิ่มเลยไม่ได้จดปรากฏว่าแทนที่เราอะค่ะจะไปเรียกจากลูกค้าสรรพากรก็ต้องให้เราจ่ายแทนลูกค้าที่ผ่านมาแต่ถ้าเรารู้มันก็ทำให้เราทำธุรกิจแบบปลอดภัยไร้กังวลและสบายใจอย่าลืมนะคะว่าอายุความทางภาษีมีถึง10ปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหนีหรือจะเลี่ยงภาษีต้องทำให้มากกว่า10ปีแต่เราจะไม่รอให้ถึงวันนั้นจะดีกว่าไหมคะที่เราอะค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเลี่ยงมาเป็นเรียนรู้เพราะมันจะช่วยคุณประหยัดเงินได้อย่างมหาศาลแถมกำไรที่ผ่านมาทั้งชีวิตถ้าคุณรอคุณทำให้สรรพากรคอร์สภาษีออนไลน์เพื่อเจ้าของกิจการของพี่นวลสามารถช่วยคุณได้แค่คุณนะคะมีความรู้เรื่องภาษีสมมติว่าณตอนนี้คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วจะทำยังไงดีง่ายๆก็คือมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะเวลาที่เข้ามาเรียกตรวจเราสามารถยันกับเขาได้และก็เปิดบุ๊กบัญชีธนาคารคุณต้องแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวบัญชีไหนค่าใช้จ่ายในธุรกิจมันเข้าบัญชีไหนเวลาที่เขาเช็คบิลเราอะค่ะแล้วเอาข้อมูลตรงนี้เข้าไปคุยอธิบายกับสรรพากรได้เพราะเจ้าหน้าที่อะค่ะจะดูเอกสารเป็นเมนแค่วาจาว่าเราไม่ได้มีเจตนาเรื่องภาษีเขาไม่ฟังนะคะถ้าคุณมาเรียนรู้ภาษีในคอร์สที่ทำมาจากความรักของคนสรรพากรเพราะพี่นวลนะคะเป็นนิติกรสรรพากรมามากกว่า17ปีได้นำข้อมูลดีๆนะคะเข้ามาเพื่อช่วยเจ้าของกิจการทุกคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้ลดความเสี่ยงจากการเจอสรรพากรเช็คบิลย้อนหลังให้หลุดพ้นจากการโดนยึดโดนอายัดหรือการฟ้องล้มละลายถ้าเรายังอยู่นอกระบบเพราะระบบดิจิตอลอะค่ะมันจะเห็นภาพรวมของคนไม่ว่าจะเป็นการจับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตจับเจ้าของกิจการที่อยู่นอกระบบจับธุรกิจสีเทาอย่ารอให้ถึงวันที่เขามีหนังสือมาเชิญพบเราเราเปลี่ยนจากคำว่าเรี่ยงมาเรียนรู้ภาษีนะคะในคอร์สที่ทำมาจากความรักของคนสรรพากรสามารถช่วยเพื่อนๆนะคะประหยัดและลดความเสี่ยงจากสรรพากรเพราะว่าคอร์สนี้ค่ะพี่นวลจะสอนตั้งแต่เราเริ่มจดทะเบียนยังไงจนกระทั่งการคำนวณภาษีถึงกระทั่งการยื่นแบบทางออนไลน์จบคอร์สคุณสามารถทำธุรกิจได้อย่างปลอดภัยสบายใจและลดความเสี่ยงจากสรรพากรให้พี่นวลเป็นที่ปรึกษาทางภาษีให้คุณนะคะแล้วพบกันในคอร์สค่ะ